สครับเป็นผู้จัดการร้านของเซปชั่นครับถ้าอยากสื่อสมัยก่อนอะไรเงี้ยเราเห็นแบบเราฟังเพลงเราดูหนังอะไรเงี้ยเราเห็นเขาแบบเฮ้ยตรงนี้มันคืออะไรวะเราก็คิดแบบอ๋อเป็นรอยสักอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากมีบ้างอยากเท่ในสมัยวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับชอบที่แบบมีสัญลักษณ์นาซีอะไรเงี้ยเราก็บอกจะเอาไงให้มันประดับตัวเราได้เงี้ยเราก็แบบเฮ้ยในเรื่องมันก็มีสัตว์นะเราก็เลยแบบเออไปร้านสัตว์ดีกว่าแล้วเราก็สัตว์นี่น่าเป็นรายแรกเมื่ออายุประมาณ18ตอนนี้แก้แล้วเดี๋ยวขอพูดเรื่องแก้ตอนนั้นมันเป็นในร่มผ้าครับผมว่ามันไม่ได้ต้องโชว์อะไรมากกว่าเราตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคแบบมีไว้แบบขึ้นเขินอะไรเงี้ยว่าไว้แบบเป็นเครื่องรางของขลังอะไรมากกว่าเพราะอยู่ในร่มผ้าอยู่ตรงต้นแขนอะไรเงี้ยถามว่าผลกระทบรอบข้างไหมไม่ค่อยมีครับเพราะว่ายังไม่ได้โชว์ใครขนาดนั้นที่บ้านก็ตอนนั้นยังไม่รู้ดีกว่าก็พูดว่าไม่รู้เพราะอยู่ในร่มผ้าหลังจากนั้นเป็นไลน์อื่นแล้วที่เริ่มแบบว่าล้นออกมานอกเสื้อเขาก็เริ่มรู้แล้วก็มีแบบไม่พอใจบ้างแหละแรกๆแต่รู้สึกว่าเขาก็เริ่มยอมรับครับหลังๆไม่นานมากหลังจากที่เราสั่งไปเขาก็คิดว่าเหมือนทำแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้เขารู้สึกว่าแบบเราใช้ชีวิตได้ก็โอเคตอนนั้นไม่รู้เลยว่าเป็นแนวอะไรแต่รู้แบบเออมันมีสีมันแบบเราให้โจทย์เขาไปแล้วเขาก็แบบเออวาดมาแล้วก็ทำให้เราอะไรเงี้ยก็แข็งข้างนี้นะก็หยุดสับไปนานแล้วก็แบบว่าเริ่มมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยก็แบบได้เจอพิเซียได้เห็นงานเขาว่าแบบเอองานเขาแบบเป็นทำคอสตอมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบว่าให้โจทย์เข้าไปที่เหลือให้เขาจัดการเองอะไรเงี้ยก็เข้าไปคุยกับเขาก็เป็นทั้งแข่งทำพิเซียเราอยากได้อะไรที่มันแบบเข้าตาเราด้วยมันแบบเราก็ชอบฟังเพลงก็สไตล์ใกล้เคียงกับพี่เซียครับมันก็เหมือนแบบตอบโจทย์เป็นแบบโอเคเดี๋ยวเรามาศึกษามากับช่างคนนี้เห็นงานเรากลับมาเดี๋ยวลองไปคุยกับเขาให้โจทย์เข้าไปอะไรเงี้ยเขาก็ทำออกมาเลยก็ตอนแรกให้โจทย์เป็นแบบเหมือนเป็นคนแล้วก็แบบมีระยางออกมาจากนี้เริ่มแบบนี้ก่อนแล้วก็เป็นอีกาให้อีกาไปเราก็ไม่ได้ฟิกรูปแบบว่าอีกาจะต้องเป็นอีกาเหมือนหรือไม่เหมือนแต่อยากรู้ว่าเราได้อีกาคาบลูกตาอะไรเงี้ยเขาก็จะวาดมาเป็นสไตล์เขาไปที่เหลือก็จะเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันจะเข้ากับทั้งแขนว่ามันแบบรูปแบบมันจะต้องเป็นยังไงก็มีงูแล้วก็มีแบบเหมือนแบบเป็นปีศาจแหวนไส้มาก็คือฟรีเลยปล่อยให้ใช่พี่เองใช่ต้องฟรีครับพี่แล้วลายต่อมาที่อยู่ในนอกรูปภาพมาครับก็มีก็จะเป็นแบบพวกหนังไม้แบบต้นไม้ชุมชนอะไรเงี้ยฮะนี่เป็นงานที่ยังไม่เสร็จ อันนี้ก็ให้เขาฟรีสไตล์นะครับให้เซียจัดการได้เลยผมเข้าใจแนวเขาแล้วไงว่าแบบตายกันแล้วเรื่องเขาเป็นยังไงเงี้ยครั้งนี้เราก็เหมือนแบบว่าเสร็จงานของเขาแล้วเราก็ไว้ใจให้พื้นที่อะไรต้องดูก่อนว่าเขามองอะไรเขาชอบงานของช่างประของช่างหรือว่าชอบความเป็นแฟชั่นเพื่อที่จะมาโชว์อะไรเงี้ยตอนนั้นมันต้องแยกกันพวกเราแบบไปเห็นช่างต่างประเทศแล้วเราแบบเฮ้ยสไตล์เขาเป็นสไตล์การทำงานนี้เป็นแบบแนวทางที่เราอยากได้เราก็อยากจะเก็บไว้กับเราอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ตัดคิดต่างจากพวกที่มองว่าแบบแฟชั่นสั่งเพื่อที่จะเป็นแฟชั่นก็ถ้าศึกษาแล้วก็ต้องคิดว่าถ้าเราจะแก้งานเนี้ยมันต้องเป็นรูปแบบที่ใหญ่กว่างานเดิมของผมเป็นหน้าซีเนี้ยถ้าจะแก้ไปแล้วก็จะดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรจริงผมก็เอาดาฟไฟเดอร์แปะไปมันต้องเป็นสีที่ทึบกว่าเนี้ยเพราะว่าไอ้ลายสวัสดิการที่ผมทำไปมันเป็นสีดำกับแดงอะไรเงี้ยช่างที่เขามา cover ก็ต้องคิดโจทย์มาที่ต้องใหญ่กว่าแรกๆก็มีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าใครสักที่มานอกร่มผ้าหนึ่งก็ต้องแบบ
ก็ต้องมีแบบสายตาที่มองว่าเฮ้ยทำไมเขาทำอย่างนั้นน่าสงสัยจังทำไมแบบเลยแขนออกมาวิสัชเยอะจังวิสัชจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็แบบมีคำถามขึ้นมาตลอดวันนี้มาสั่งอะไรครับวันนี้ก็มาสั่งรูปภาพเหมือนครับเป็นสไตล์เรอัลลิสติกทำไมรู้สึกว่ามันแหวกแนวจากที่พี่เคยทำทั้งหมดเลยก็อาจจะเป็นแค่ชิ้นเดียวชิ้นแรกที่แบบจะไว้ในร่างกายเพราะว่าแบบไอ้รูปแบบเนี้ยมันค่อนข้างมีส่งผลกระทบกับชีวิตครับก็เลยแบบว่าเอามาเป็นเล็กไว้ในตัวเขาที่มาที่ไปของลายอันเนี้ยเขาคือใครพี่เขาเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลตอนแรกผมก็ดูบอลปกติดูเหมือนที่แบบอย่างทุกคนก็ดูกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเชียร์ทีมนู้นทีมนี้ไปบ้างตอนเด็กๆก็เชียร์ทีมแมนยูอะไรเงี้ยมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้จริงจังอะไรมากแต่คนนี้รู้สึกมาเริ่มจริงจังเพราะว่าแบบเขามาเข้าคุมทีมเซลซีตอนนั้นก็เพิ่งย้ายมาจากแบบปอร์โตเลยเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ชื่อว่าแบบโจเซ่มูริโญ่บังเอิญตรงที่ว่าแบบวันเกิดเขากับวันเกิดเราก็ตรงกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เชียร์เขามาตลอดไม่ว่าเขาจะเขาคุมทีมไหนตอนนี้ก็แบบเขามีคาแรคเตอร์ค่อนข้างแบบว่าชัดเจนอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าโอเคเป็นไอดอลแล้วกันก็แบบขอเก็บไว้ดีกว่าตัวเขาเริ่มทำให้ผมดูบอลแบบจริงจังก็โจทย์วันนี้เป็นหน้าคอร์ทเทรดครับของผู้จัดการทีมแมนยูน้องให้โจทย์มาแล้วผมก็เลือกรูปความยากง่ายของงานวันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องการใช้โทนสีครับคนเอเชียผิวจะค่อนข้างเหลืองแล้วงานที่จะใช้วันนี้จะเป็นโทนพวกสีโทนเนื้อซึ่งจะค่อนข้างยากนิดนึงผมก็จะต้องเน้นสีให้มันเข้มขึ้นกว่าต้นฉบับนิดหน่อยก็มีผลกระทบต่องานไหมที่บ้านโอเคไหมแต่หลังๆเด็กสมัยใหม่ก็คงไปขอพ่อแม่ก่อนแล้วถ้าเป็นพ่อแม่ในสมัยใหม่ก็คงโอเคแต่ถ้ามันขัดอาการไงเขาก็ไม่ค่อยให้เท่าไหร่แต่พอเมื่อโตขึ้นน่ะเด็กอยากสักยังไงก็ได้สักอยู่แล้วเชื่อผมเลยเขาได้สักสักมันต้องรับได้หนึ่งเราก็ต้องรู้ก่อนว่าในสังคมไทยมันยังไม่ได้ถามว่าเหมือนเปิดกว้างแล้วแต่มันเป็นเหมือนทำความเข้าใจมากขึ้นน่ะแต่มันไม่ได้เปิดกว้างมากขนาดนั้นเพราะว่าสไตล์การสักในสังคมไทยเนี่ยมันก็มีแยกมากมายต้องศึกษาต้องทำการศึกษาดีครับผมช่างเมฆครับทัชทูเฮาส์ครับผมเมื่อก่อนในการสักยังไม่เยอะมากในเมืองไทยเลยครับพี่ชายผมจับผมสักเลยเลยที่เมื่อก่อนไม่มีเครื่องนะครับใช้มือสักกันเนี่ยแล้วก็จะไม่ใช้เข็มด้วยใช้สายกีตาร์เนี่ยจำได้รูปแรกผมเป็นหน้าไอรอนเมเดนที่เป็นหัวกะโหลกผ่าตักออกมาเป็นแฮมเบอร์เกอร์ตั้งแต่นั้นก็เลยแบบรู้สึกว่าทำไงดีวะให้มันแบบดีอ่ะทำให้มันเหมือนรูปมันต้องทำได้สิแล้วเมื่อก่อนมันไม่มีแบบทุกวันนี้วิธีการสอนสักหรือต่างประเทศเขาสักกันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเพราะเราสักแต่มือกันไงนั่นแหละตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าผมจะลองสักดูจากคนที่โดนสักนั่นแหละครับเป็นการเริ่มต้นของผมเลย